ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้มาอยู่กับไอซินแชนแนลเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเราก็มาอยู่กับกันพรานะครับผมในสเกล1ต่อ144นะครับผมนี่เดวิลกันดั้มนะครับผมโดยสำหรับเจ้าเดวิลกันดั้มนะครับผมก็จะเป็นโมเดลนะครับผมที่ทางบันไดเนี่ยเขาเรียออกมาช่วงนี้นะครับผมพอเห็นร้านเปิดขายปุ๊บก็สั่งโดยไม่ลังเลนะครับผมเพราะว่าในส่วนของเจ้าเดวิลกันดั้มก็ถือว่าค่อนข้างหายากพอสมควรแล้วคือผลิตออกมาจำนวนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนี่นะครับผมเดวิลกันดั้มก็คือจะเป็นกันดั้มนะครับผมในฝั่งตัวร้ายนะครับผมมาจากซีรีส์ของ G กันดั้มนั่นเองนะครับนี่นะครับผมเพิ่งผลิตออกมาเมื่อไม่นานนะครับผม19 November 2019ที่นำเข้านะครับโอเคมาดูข้างในกันดีกว่านี่นะครับผมชิ้นส่วนก็ค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงนะครับผมแล้วก็คือรายละเอียดเนี่ยก็คือมีไม่เยอะเท่าไหร่ก็น่าจะเป็นในสเกลใกล้เคียงกับไฮเกรดนะครับผมแต่คือตรงนี้จะเป็นไม่แน่ใจว่าเขาเรียกสเกลอะไรเหมือนกันนะครับผมจะมีสัดส่วนอยู่ที่144นะครับนี่นะครับผมสติ๊กเกอร์ให้มานะครับผมส่วนแผงนี้ไม่มีพลาสติกห่อมาให้นะครับผมและชิ้นส่วนค่อนข้างใหญ่มากเลยนะครับผมนี่นะครับมีรอยเปื้อนๆนิดหน่อยนี่ครับผมชิ้นส่วนก็มีไม่เยอะนะครับผมสำหรับเจ้าเดวิลกันดั้มตัวนี้นะครับต่อไปอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับผมในการประกอบนะครับผมนี่ในตัวอย่างนี้คือทำซะสวยเลยนะครับผมก็ดูทรงแล้วน่าจะเป็นกันพาที่น่าจับมาโมเล่นเหมือนกันนะครับผมนี่นะฮะหลักๆแล้วชิ้นส่วนก็จะมีอยู่4แผงนะครับผมแล้วก็คือมี1PC นะครับผมนี่นะครับสามารถเปลี่ยนร่างได้นะฮะโอเคอันนี้นะครับผมเดี๋ยวขอแนะนำอีกที ถูกแล้วอันนี้นะครับผมก็จะเป็นแผง A นะครับผมซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นในส่วนของเท้านะครับผมที่ขนาดค่อนข้างใหญ่มากเลยนะครับต่อไปอันนี้เป็นแผง B นะครับผมเป็นสีขาวล้วนเลยนะครับผมนี่นะฮะน่าจะเป็นในส่วนของลำตัวแล้วก็แขนนะครับผมซึ่งก็ถือว่ามีขนาดค่อนข้างอลังการเหมือนกันนะครับผมสำหรับเจ้าเดวิลกันดั้มตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นแผง C นะครับผมอันนี้จะเป็นส่วนของเกาะไหล่นะครับผมก็น่าจะเป็นส่วนของลำตัวนะฮะต่อไปนะครับผมอันนี้เป็นแผงดีนะครับผมน่าจะเป็นในส่วนของพาร์ทประดับต่างๆนะครับผมรวมถึงเจ้าเสาอากาศด้วยนะครับส่วนนี้จะเป็นแผง PC นะครับผมนี่ให้มา PC ก็ดูขนาดค่อนข้างเล็กไปหน่อยนะครับผมสำหรับพาร์ทใหญ่ๆแบบนี้นะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับผมน่าจะเป็นในส่วนของดวงตานะครับผมของเจ้าเดวิลกันดั้มนะครับใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับผมชิ้นส่วนก็จะมีประมาณนี้นะครับผมมีเล็กน้อยเหมือนกันนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปประกอบกันดีกว่าครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันครับสำหรับเดวิลกันดั้มWe'll be right back.
ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับการพาไทสเกล1ต่อ144จากซีรีส์ G Gundam Devil Gundam นั่นเองนะครับผมนี่โดยจุดเด่นของเจ้า Devil Gundam เนี่ยเท่าที่เห็นได้ก็คือจะเป็นส่วนของลำตัวด้านล่างนะครับผมที่จะเป็นหัวกันดั้มขนาดใหญ่นะครับผมเมื่อแปลงร่างแบบนี้นะครับโดยส่วนของเจ้าเดวิลกันดั้มเนี่ยก็คือจะเป็นศัตรูที่ค่อนข้างทรหดตายยากนิดนึงนะครับผมเพราะว่าในตัวของมันเนี่ยมีเซลล์ DG อยู่นะครับผมซึ่งจะสามารถฟื้นฟูได้ค่อนข้างเร็วนะครับผมแล้วก็สามารถมีวิวัฒนาการได้นะครับผมจนในภาคจบของจีกันดั้มเนี่ยตัวมันก็ขยายขนาดเป็นขนาดเท่าโคโลนีเลยนะครับผมนี่นะฮะแต่ส่วนของกันพาตัวนี้เนี่ยคือรายละเอียดเนี่ยก็คือทำมาก็คือค่อนข้างจะเก่านิดนึงโอ้ชิ้นส่วนหลุดก็ระวังนิดนึงครับผมตรงส่วนหน้าอกเนี่ยนะครับผมถ้าประกบแน่นไปเนี่ยก็คือมันก็จะดีดออกแบบนี้ได้นะครับผมน่าจะเป็นของผมคนเดียวนะครับเนี่ยนี่นะครับผมโดยลำตัวแล้วคือค่อนข้างจะกลวงๆหน่อยนะครับผมด้านในไม่มีกลไกอะไรนะครับผมความละเอียดก็น่าจะประมาณระดับไฮเกรดนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองมาแปลงร่างดูดีกว่านะครับผมนี่แปลงร่างก็ง่ายแสนง่ายนะครับผมแค่กางขาลงมานะครับผมในท่ายืนแบบนี้นะฮะนี่และในส่วนของเกาะด้านหลังเนี่ยก็คือพับลงมาแบบนี้นะครับผมโอเคเรียบร้อยแสนง่ายได้นะครับผมสำหรับการแปลงร่างเจ้าเดวิลกันดั้มนะครับผมอ๋อลืมไปตรงลำตัวนี่คือจะมีพาร์ทให้เปลี่ยนเหมือนกันนะครับผมถ้าเป็นชิ้นยาวก็คือจะเป็นโหมดของอาร์เมอร์โมบิลอาร์เมอร์นะครับผมนี่สำหรับสั้นนี่คือน่าจะเป็นในส่วนของโมบิลสูทนะครับผมตัวชิ้นส่วนที่ให้มาก็คือขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับผมแล้วก็เส้นนี่ก็คือค่อนข้างลึกทีเดียวทำให้เวลาตัดเส้นนี่คือค่อนข้างชัดเจนอยู่เหมือนกันนะครับผมนี่นะครับผมต่อแบบ easy easy แบบนี้เลยนะครับผมนี่ Devil Gundam นี่นะครับผมโดยส่วนของจุดขยับเนี่ยคืออยากจะให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับผมเพราะว่าในส่วนของจุดขยับเนี่ยคือจะเป็นแกนยาวยืดออกมาจากลำตัวนะครับผมถ้าเกิดไอ้ตรงแกนนี้หักไปเนี่ยก็คือโอเคถ้าติดกาวแข็งแรงก็ว่าไปนะครับแต่ก็น่าจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับผมซึ่งในส่วนของจุดขยับตรงแขนเนี่ยคือสามารถหมุนได้ตามจอยเลยนะครับผมนี่สามารถควงแขนได้รอบแบบนี้นะครับผมเอาขึ้นงอลงได้ส่วนมือนี่คือจะเป็นแผ่นมาจากแผง PC นะครับผมเป็นชิ้นเดียวแบบนี้นะครับในส่วนของลำตัวนะครับผมก็คือสามารถโจเกนได้นิดหน่อยนะครับผมแต่น่าจะเป็นอาการหลวมของเจ้าตัวกันพาตัวนี้มากกว่านะครับผมไม่ได้เป็นกลไกอะไรนะครับนี่ต่อไปในส่วนหัวนะครับผมตรงนี้ก็คือขยับได้เล็กน้อยนะครับผมเพราะว่าจะติดในส่วนของลำตัวด้านหลังนะครับผมซึ่งยื่นออกมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมสำหรับเจ้าเดวิลกันดั้มตัวนี้นะครับนี่นะครับผมหลังจากตัดเส้นแล้วก็คือลายเส้นก็คือค่อนข้างเด่นชัดดีนะครับผมในส่วนของพาร์ทสีขาวนะครับนี่นะครับผมตรงขาคือขยับได้เล็กน้อยนะครับผมตอนนี้จะเป็นแกนยาวแล้วก็จอยที่บอกว่าให้แผงมาค่อนข้างเล็กนะครับผมซึ่งส่วนทางกับชิ้นส่วนขนาดใหญ่แบบนี้นะฮะนี่นะครับผมส่วนขาก็โยกเยกได้นิดหน่อยนะครับผมปรับองศาการยืนได้เล็กน้อยนะครับโอเคก็จากประมาณนี้นะครับผมสำหรับ1ต่อ144 Devil Gundam จากซีรีส์ G Gundam นะครับผมแหมบันไดนี่ช่างรีโปรดักต์ออกมาได้นะครับผมก็สำหรับเจ้า Devil Gundam นะครับผมในสเกล1ต่อ144จากทางบันไดเนี่ยในส่วนของรายละเอียดแล้วก็คือในส่วนของเรื่องต่างๆเนี่ยครับผมก็ขอให้คะแนนอยู่ที่7เต็ม10แล้วกันนะครับผมนี่ก็คือแค่อยากจะสะสมในส่วนของเจ้าตัวร้ายของภาคนี้เฉยๆนะครับผมตอนแรกก็นึกว่าตัวจะใหญ่มโหฬารนะครับผมเพราะว่าสเกลในเกมนี่คือตัวใหญ่มากนะครับสำหรับเดวิลกันดั้มนะครับผมแต่พอต่อมาเสร็จก็คือความสูงนี่ก็คือประมาณเท่ากับไฮเกนตอน144ปกตินะครับผมแค่สามารถเปลี่ยนโหมดได้นะครับ
โอเคครับผมท่านนี้ขอจบคลิปการอันบ็อกซ์การวิวและการรีวิวเจ้าเดวิดกันดั้งจากทำบันไดไว้ในเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมและพบกันใหม่โอกาสหน้ากับไอซีนชาแนลสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีนะครับผม